เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่24มีนาคม2564เมื่อวานได้เห็นข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งนำมาด้วยความชื่นใจอยากจะนำมาเรียนท่านทั้งหลายเพื่อแสดงความชื่นชมไว้ณที่นี้กรณีท่านคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านรองศาสตราจารย์วิลาสินีหวานจริงได้กระทำการขัดขวางกลุ่มคนชั่วช้าสารเลวซึ่งพยายามหลอกเด็กๆทั้งหลายมาเป็นเครื่องมือในการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงดังที่ทุกท่านคงได้ติดตามข่าวนี้แล้วแต่ท่านคณบดีท่านมิได้นิ่งนอนใจท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีท่านจึงไม่ยินยอมตกเป็นเครื่องมือให้กลุ่มคนชั่วช้าสารเลวโดยการชักใยของครูสารเลวในนั้นมันกระทำการได้จนเป็นที่สำเร็จนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในขณะที่มหาวิทยาลัยเก่าแก่มากมายในประเทศไทยล่มสลายไปหมดแล้วกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความปล่อยปละละเลยเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หลับหูหลับตาส่งเสริมให้ท้ายนิสิตสารเลวและครูจันไรให้กระทำการร้ายแรงต่างๆนานาภายใต้พระนามขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นับเป็นสิ่งที่น่าอดสูเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนั้นความน่าเชื่อถือทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ย่อยยับไปจากการกระทำของนายณัฐพลใจจริงนิสิตระดับปริญญาเอกซึ่งเขียนดุษฎีนิพนธ์ทุจริตมดเท็จคดโกงด้วยจิตใจชั่วร้ายเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งหลายไม่มีใครยอมรับได้เนื่องจากอ้างอิงหลักฐานอันเป็นเท็จตั้งใจโกหกทางมหาวิทยาลัยเนี่ยทราบอยู่ชัดเจนแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรทำตีมึนซื่อบื้อด้วยความหวาดเกรงหรือมิฉะนั้นก็เป็นหูเป็นใจกับไอ้คนชั่วเหล่านั้นมหาวิทยาลัยที่จ้างไอ้ด็อกเตอร์สารเลวคนนี้ไปทำงานก็คงจะเป็นประเภทเดียวกันเพราะไม่ใส่ใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในขณะที่อธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พากันติดชึ่งหนีหลบอยู่ในซอกตุ่มไม่มีสิ่งใดที่แสดงความสง่างามพร้อมกันนั้นเจ้ารองอธิการบดีก็ให้ท้ายกลุ่มคนสารเลวอย่างชัดเจนผู้ที่น่าชื่นชมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือยามที่ดูแลความปลอดภัยในบริเวณเสาธงชาติที่ไม่ยอมให้กลุ่มคนสารเลวนั้นกระทำการจาบจ้วงต่อธงชาติไทยอันเป็นของสูงเป็นที่รวมน้ำใจของคนไทยทั้งชาติดังนั้นความชื่นชมต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมขอแสดงความคารวะท่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลุ่มนั้นที่ช่วยกันรักษาศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยได้ในขณะที่ผู้บริหารทั้งหลายพากันหลบหนีเอาหัวมุดตมอยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกันการกระทำของท่านคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับเป็นสิ่งที่น่าเทิดทูนเพราะกระทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีผมเป็นครูเช่นกันสอนมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกครูที่ดีจะต้องคำนึงถึง3ด้านด้วยกันในการที่อบรมบ่มเพาะลูกศิษย์ของเรา1ก็คือด้านพุทธิศึกษาต้องให้ความรู้ทางวิชาการที่เป็นความจริงให้เขามองเห็นผิดชอบชั่วดีถูกและหลอกลวงให้แยกแยะด่างชัดเจนเพื่อเขาจะได้มีความสามารถในการที่จะดำเนินชีวิตไปในคันลองที่ถูกต้องได้พร้อมกันนั้นก็มีเนื้อหาทางวิชาการที่ถูกต้องตามที่เป็นที่ยอมรับกันในนานาสากลอารยประเทศประการที่2ต้องสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ให้มีความรู้ทางด้านพุทธศึกษาและจริยศึกษาด้านจริยศึกษานั้นก็คือการปฏิบัติตนการใช้กริยามารยาทการใช้คำพูดคำจาใส่หมวกเข้ามาในห้องเรียนไม่ได้ไม่ใช่สิทธิของเองต้องแยกย้ายให้ถูกต้องว่า
การเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นต่อไปจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำของสังคมการใส่หมวกเข้าห้องประชุมนั้นน่ะทั้งโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดเสียมารยาทเป็นอย่างยิ่งเมื่อครูไม่สอนเด็กมันจะรู้ได้ยังไงก็มันเด็กแต่ครูปัจจุบันเนี่ยปล่อยปะละเลยเด็กจะตะโกนด่ากันก็ไม่ตักเตือนห้ามปรามไม่ชี้นำว่าอะไรถูกอะไรผิดทำเป็นหูทวนลมไปผมเป็นครูที่ไม่ใช่คนครูพวกนั้นที่เป็นครูกากเด่นเด็กพูดคำหยาบต่อหน้าไม่ได้อย่างน้อยสุดก็ต้องตักเตือนว่าที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนข้างถนนทำกันอันวาจาก้าวร้าวต่ำช้าอย่างรุ้งอย่างนางไม้ที่พลุสวาทออกมาจากปากนั้นน่ะแสดงถึงการอบรมทั้งของครอบครัวและของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นคนระดับตลาดล่างผู้ที่ศึกษาจริยศึกษานอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วประการที่3ที่สำคัญก็คือพละศึกษาจะต้องเตือนเด็กถึงแม้ว่าในมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กๆพื้นที่เล็กๆจะไม่มีสถานที่ออกกำลังกายแต่มหาวิทยาลัยเก่าแก่จุฬาธรรมศาสตร์เชียงใหม่ขอนแก่นสถานที่มากมายต้องให้เขาเล่นกีฬาให้เขาบ่มเพาะร่างกายให้มีความแข็งแรงไม่ใช่นั่งอยู่ในห้องสมุดเปิดดูโทรศัพท์ทั้งวันทั้งคืนจนตาหูแทบจะบอดไปปัจจุบันนี้เด็ก 5-6 ขวบก็ต้องใส่แว่นตากันแล้วเพราะครูบาอาจารย์มันไม่ใจเอาใจใส่อย่างนี้นั่นเองครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรดังนั้นหน้าที่ของครูจะต้องสอนเด็กทั้งพุทธศึกษาจริยศึกษาและพละศึกษาพร้อมกันนั้นก็ต้องทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรยอมได้อะไรยอมไม่ได้อย่าให้คนชั่วช้านั้นเอาสิ่งที่อ้างว่าเป็นเสรีสิทธิของตนเองมาแอบอ้างกระทำการจาบจ้วงสารเลวต่างๆนานาท่านคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านเป็นครูที่น่าเคารพนับถือศรัทธาท่านพ่อแม่ผู้ปกครองถ้าหากเห็นครูประเภทที่ท่านคณบดีนี่นะครับท่านวางใจเถอะครับเอาลูกหลานไปฝากไม่มีโอกาสที่จะผิดหวังแน่นอนลูกท่านจะไม่พลาดพลั้งเสียทีเหมือนยานิสาลูกท่านจะไม่ใช้วาจาต่ำช้าแบบรุ้งแบบไม้ถ้าหากเจอครูที่ดีวันนี้ผมจะส่งจดหมายแสดงความชื่นชมเป็นการส่วนตัวไปถึงท่านคณบดีอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการประกาศให้รู้โดยทั่วกันคนดีนี่มีมากมายครับคนชั่วมีน้อยแต่คนดีก็เหมือนเปรียบเสมือนน้ำดีน้ำดีทั้งตุ่มทั้งโอ่งน้ำเน่าแค่ขันเดียวเทลงไปน้ำดีทั้งตุ่มเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำเสียหมดดื่มกินไม่ได้เพราะน้ำเน่าแค่ขันเดียวคนดีๆอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับคนดีต้องแปรสภาพตัวเองกลายเป็น GM หรือว่าก้อนชีวะที่กินที่ทำลายน้ำเน่าทั้งหลายแปรสภาพน้ำเน่าให้เป็นน้ำดีคนดีต้องตีกลับเป็นถึงเวลาแล้วครับเราอย่านิ่งดูดายสิ่งใดทำได้ก็ต้องทำสิ่งใดสนับสนุนได้ก็ต้องสนับสนุนทำอะไรไม่ได้ก็ชื่นชมไปเขียนจดหมายไปทำทุกวิถีทางครุ่นคิดตลอดเวลาว่าทำอย่างไรเราจะพาประเทศชาติของเราเนี่ยไปสู่ความเป็นอารยะไม่ได้ปาเถื่อนสารเลวแบบที่ไอ้พวก3กีบ3นิ้วที่มันลอกหนังฝรั่งมาจาก The Hunger Games หลอกเด็กโดยไอ้ตีชั่วช้าไอ้เปะทั้งหลายนี้ให้มันล่มสลายวอดวายไปได้ถ้าหากเราช่วยกันทุกคนพวกมันไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จในการทำลายรากเหง้าของไทยการล้างผลาญชาติบ้านเมืองนั้นเด็กเยาวชนนั่นคือหัวใจถ้าปล่อยให้มันทำลายรากที่จะเติบโตต่อไปให้ประเทศชาตินี้มั่นคงแข็งแรงไปได้แล้วอีกไม่นานประเทศชาติของเราก็จะพินาศว่อยวับย่อยยับไปปล่อยไว้ไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรได้ก็ต้องทำครับสุดท้ายเป็นครั้งที่3ครั้งที่4ก็ขอย้ำเตือนว่าขอแสดงความชื่นชมศรัทธาและเชื่อมั่นในท่านคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณที่นี้พร้อมกันนั้นก็อยากจะสนับสนุนท่านอธิการบดีและอาจารย์ทั้งหลายอย่าก้มหัวให้คนต่ำช้าอีกต่อไปครับประเทศชาติของเราจะอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนช่วยกันอย่าไปหวังคนอื่นที่จะเข้ามาช่วยไม่มีหรอกครับอัศวินม้าขาวพวกเราเนี่ยนะครับอัศวินช่วยกันอัศวินเป็นอัศวินที่แท้จริงไม่ใช่ยากันยุงอัศวินครับสวัสดีครับ